ดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอร์ครับเงียบหายไปหลายวันนะครับไปใช้ชีวิตมีความสุขมาครับไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมน้องนะครับโอเคเราเข้ามาเอพิโซด3กับมอนคัมแบ็กนะครับธาตุลมตอนนี้คือมีลิสต์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะครับเราจะไล่ไปตามความสำคัญนะผมจะรีวิวพร้อมคลิปไปด้วยแล้วกันนะครับเรามาดูก่อนคือนินลมเนี่ยผมกลับมาใช้แล้วเดี๋ยวเราดูวิดีโอแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอ๊ะไม่ผมจะอธิบายก่อนนะครับสไตล์ผมคือ awake แล้วได้ leader skill speed ให้กับท่านลมทุกตัว 30% รวมถึงตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ท่าที่3คือการโจมตีด้วยดาวกระจายนะครับ6ครั้งครั้งไหนติดคลีติดพิษ1เทิร์นนะครับก็มีโอกาสติดพิษถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยเพิ่มตาม attack speed ของเราด้วยนะครับท่าที่2ท่านี้ถูกอัพให้มันเก่งขึ้นมาเลยน่าใช้ผมเลยเอามาใช้ใน dimension นะครับแล้วก็ seek war ด้วยนะครับท่าที่2คือเหมือนเดิมโจมตีมอนสเตอร์1เป้าหมายลดเกียรติมันครึ่งนึงนะครับแล้วก็ attack เนี่ยเพิ่มขึ้นตาม attack speed นะครับตามนี้โอเคตัวต่อไปท่าแรกก็คือโจมตีติดพิษ1เทิร์นนะครับโอเครูนผมใช้เป็นแวมไพร์กับเนมิซิสเนมิซิสไม่ได้เป็นพอยต์เมนหลักในการใช้คุณจะใช้เบรชใช้เอนเนอร์จีใช้อะไรก็ได้แต่ว่าเนมิซิสของผมเนี่ยมันตรงจุดก็คือมันเป็น HP คือผมมีได้ HP 1ช่องที่มีคีเลดเยอะๆมันก็ตอบโจทย์คือจริงๆรูนนี้มันใช้ยากมากเลยนะแล้วผมรู้สึกมันก็โอเคดีเป็นรูนแรงด้วยเอามาใส่มอนลงดันก็โอเคนะแล้วก็คีแดมนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับเป็นรูนฮีโร่นะครับออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็แอตแทกอีก1ช่องได้เลือด 11,600 นะครับดีทั้งซีกวอร์ทั้งดิเมนชั่นโฮนะครับแล้วก็แอตแทก 1,000 นะครับสปีด65คิเลท70พอดีคีแดม193นะครับแล้วก็ผมจะรีวิวพร้อมกัน3ตัวนะครับก็คือกิฟลมเอามาลงดิเมนชั่นโฮนะครับไม่ได้ใช้นานมากผมไม่ได้ใช้หูเรียกว่า 2-3 ปีขึ้นไปนะครับก็เป็นรูนสวิปนะครับ Awake เราจะได้ Leader Skill Attack Power ให้กับท่านลม 30% ทั้งทีมนะเป็นมอนสเตอร์ที่หาได้ในด่านนะเดี๋ยวผมพาคุณไปดูสำหรับเผื่อคุณเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ผมจำไม่ได้เหมือนกันด่านไหนวะน่าจะด่านนี้นะดรอปด่านนี้นะครับกิฟฟอนนะโอเคใครเพิ่งเล่นใหม่ดูตัวนี้นะครับตัวนี้เก่งมากนะเอาใช้ลงดันเจียนได้นะครับพอ awake ได้ leader skill เนาะแล้วก็ท่านี้เป็นท่าที่ดีมากก็คือเร่งเกตให้กับเพื่อนทั้งทีมรวมถึงตัวเอง 30% แล้วก็ได้บัฟสปีดที่เป็นรูปคนวิ่งบนหัวเนี่ยบัฟนั้นจะทำให้บวกสปีดอีก30นะครับแล้วก็ท่าที่2โจมตี1เป้าหมายหักดาบเกาะแตกนะครับใช้ได้ทุกๆ2เทิร์นนะครับความแรงของท่านี้ตาม attack ของเจ้ากิฟฟอนนะแต่ท่านี้โจมตีปกติแล้วไม่มีอะไรแต่แรงตามสปีดด้วยนะครับก็คือ attack บวก speed นะโอเครูนผมใช้เป็น sweep กับผสมนะก็ช่อง2เป็น speed ช่องนี้ผมเอา speed นะครับก็เลยเป็น attack คือเป็นรูนเหลือเนาะแล้วก็ช่องนี้เป็นเน้น speed นะครับเป็น def นะครับ status ออกมาก็10,000เลือด10,000 def 800นะครับ speed 175ก็พอทูถ่ายไปดันเจียนได้นะครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงที่เอาไปลงดันเจียนด้วยกันก็คือเจ้าเมียลมนะครับจริงๆแล้วมันเป็นพี่น้องกันนะครับมันไม่ใช่เป็นผัวเมียกันนะแต่ว่าคนไทยเรียกมา5ปีแล้วคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้ awake แล้วท่า3ก็จะพัฒนาขึ้นนะครับจากสร้างเกราะธรรมดา3เทิร์นนะครับกลายเป็นสร้างเกราะแล้วก็ปรับกันคลิ3เทิร์นเกราะเนี่ยตาม 20% ของเลือดของเจ้าเมียลมนี่แหละครับเอา leader skill เนี่ยคือเพิ่มความต้านทาน 50% ให้กับมอนสเตอร์ท่านลมทั้งหมดทั้งทีมนะครับถ้า3ก็อย่างที่พูดไปก็คือสร้างเกราะตามเลือดของเจ้าเมียลมเนี่ย 20% ให้กับทั้งทีมเป็นระยะเวลา3เทิร์นนะครับแล้วก็บัฟกันคลี3เทิร์นเหมือนกันใช้ได้ทุกๆ4เทิร์นนะครับแต่ก่อนนิยมใช้รูนสตันเพราะท่านี้นะครับทวิสเตอร์ก็คือโจมตีหมู่ทุกตัวนะครับแล้วก็ฮีลให้กับเพื่อนทั้งทีม 20% นะครับใช้ได้ทุกๆ2เทิร์นก่อนก็เลยนิยมรูนสตาร์เพราะเราลงโกเลมกันเป็นหลักใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยผมแนะนำไวโอเลนนะท่าที่1ก็คือโจมตี1เป้าหมายมีโอกาสติดพิษ3เทิร์นนะครับรูนผมใช้เป็นสวิปเป็นไวโอเลนวิวนะครับเป็นสปีด HP เนาะเพราะ
เลือดมันต้องเยอะหน่อยจะได้มีเกราะแต่ว่าเป็นตัวรองของ ID ผมนะยังอัพคินไม่ครบเลยนะครับก็เลือด 20,000 สปีด110นะครับประมาณนี้ผมใช้กันซีกวอร์ด้วยก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอดูผลงานซีกวอร์ของทีมผมดีกว่านะครับผมใช้เป็นทีมนี้เป็นทีมสลัดน้ำนะครับเมียลมทีฟมืดนะครับแพ้25ชนะ16ก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ครับถือว่าดีมากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมเป็นวิวชิลนะครับแล้วก็ทีฟผมเป็นเคาน์เตอร์แวมนะครับเน้นช้าให้แบบเป็นตัวล่อเป้าอ่ะเขาน่าจะมาฆ่านะซึ่งอาจจะฆ่าไม่ตายอย่างเงี้ยมีทั้งชิลแล้วก็มีสกิลแพสซีฟในการกันตายนะครับส่วนเมียลมก็คอยฮิลสร้างเกราะมันน่ารำคาญยืดเยื้อมากนะครับในทีมนี้ลองเทสดูแล้วใช้ได้นะใครจะลอกก็ไม่ว่ากันนะครับเรามารีวิวต่อไปเราจะรีวิว3ตัวความกันก็คือนินลมกิฟแล้วก็เมียนะครับรอบแรกจะเป็นนินลมกับกิฟลมก่อนขอสักครู่นะจริงๆรีวิวพร้อมกัน3ตัวเลยก็ได้นะนี่เดี๋ยวเอารีวิวพร้อมกัน3ตัวเลยดีกว่าเป็นนี่ครับผมจะเปิดให้ดูก็คือเจ้ากิฟเนี่ยมันจะเล่นเป็นแล้วจากจะสปีดธาตุลมทั้งธาตุเราต้องใช้ธาตุแล้วบอสมันจะฉะนั้นเราต้องเลือกธาตุลมใช่ไหมก็ตัวก็เปิดได้พัดลมเนี่ยที่เป็นแรงให้ยืดสองท่าเต็มให้ดึงเลือดตามดึงเลือดกับดึงเกล็ดทุกผิดสิ่งแล้วก็จะมีลมสร้างเกราะให้นะครับได้บัฟสกิลมีชีวิตจากที่เจ้าลมสายนะครับแล้วมีลมเนี่ยสร้างบัฟก็เลยทำเกราะหนามากครับส่วนตัวที่มันเป็นตัวทำเกราะแตกก้อนได้แล้วเป็นเกราะแตกจะทำให้ด่านนี้ผ่านไปอย่างเดี๋ยวเราดูกันนะครับเทียบเกรดแล้วนิดดมเนี่ยถ้าใส่แหวนมันทำให้ตัวต้องไปตีมากครับในจังที่เราดูดีจีแอนด์มันแหวนผ่านนะครับมากนะครับในการใช้ทหารเราต้องความเราเยอะแล้วมันเริ่มยากมากได้จากดันเจียนนี้เยอะมากเลยนะครับตอบสี่ก็มีการคลิกมีการบอสตีเราทางนั้นบอสมีการทำดักก่อนถ้าไม่แตะเลือดเราไม่โดนเลยแล้วทีมเรามีมากปัจจุบันเป็นเดือนบัฟสปีดแล้วเนี่ยมีทั้งทางสปีดทั้งพันเราทีมจีอาร์ตนะครับเป็นเจ้ากิฟฟอนโลไม่ใช่กิฟฟอนสินี่ตัวบัลเลมฟีนิกลมครับสกิลถูกปรับมานะเอาเวกเราได้สปีด15เหมือนฟีนิกไฟครับก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับลีดเดอร์สกิลดีใช้ในโกเลมกับลิฟเบลดบอดดีเหมือนกันนะครับก็เ
คือคิดิคอลบวก33%น่าจะเยอะสุดในตัวลงดันเจียนละแล้วก็ค่านี้ถูกปรับมาครับมี2เทคเทคแรกคือถ้าโจมตีด้วยท่านี้มีใครตายท่านี้จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วเทคที่2ก็คือได้เกรด20%ตามมอนสเตอร์ที่ตายไปนะครับถ้าฆ่าได้4ตัวก็ได้80นะฆ่าในด่านใน5ตัวก็ได้100ก็ได้เทิร์นหนึ่งแล้วมายิงท่า3ใหม่ด้วยโหดมากนะครับก็เหมาะเป็นตัวที่ลงหอลงดันเจียนโกเลมลงฟาร์มเลเวลให้มอนสเตอร์นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่กินสกิลแล้วนะครับถือว่าโอเคเขาปรับมาถูกทางมากนะครับท่านี้เป็นท่าที่โจมตีหนึ่งเป้าหมายนะครับแรงตามเลือดศัตรูนะครับคือยิ่งเขามีแม็กเลือดเยอะเท่าไหร่ท่านี้ยิ่งแรงเท่านั้นนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เดชแอทแทคเยอะที่สุดในเกมนะครับ1098ท่าที่1โจมตีมีโอกาส 18% สตันอัพสกิลจนเต็มจะเป็น 48% มันจะงงๆหนึ่งนะเท่ากันทุกตัวนะครับรุ่นผมใช้เป็นสวิปเอนดรูทำไมถึงใช้แบบนี้เพราะว่าใช้รุ่นที่เหลือทำรุ่นที่เหลือใส่ไว้ตรงเวิร์บอลด้วยแล้วก็ฟาร์มด้วยนะครับเป็นแอตแทกกี่แดมแอตแทกพอมันเป็นสวิปโดยที่เราไม่ได้ใส่รูนสปีดอะไรเลยมีสปีดที่90นะครับเลือด7,300ก็พอไว้ฟาร์มได้เนาะแล้วก็แอตแทก1,800นะครับกิเลส89คีแดม149ก็คือฟาร์มด่านสบายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟาร์มด่านสบายแค่ไหนนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บถ้าสปึ้งตายได้ใช้ใหม่ปึ้งตายเข้าเทิร์นมาปึ้งตายได้ใช้ใหม่ปึ้งได้กินได้ใช้ใหม่นี่ผมกดนะครับถ้าไม่กดมือนี่แป๊บเดียวนะได้ตัวนี้คือถือว่าจัดว่าดีครับตัวต่อไปที่เราพูดถึงปลอไว้เลยว่าถ้าคุณมีตัวลบใน3หัวที่ดีอยู่แล้วตัวนี้ไม่ได้เป็นมอนสเตอร์ที่ดีมากผมให้เกรด C อ่ะไม่ได้เป็นเกรดเนี่ยอย่างวันนี้เป็นเกรด B บวกครับเป็นเกรด D หน่อยตัวนี้เป็นตัวที่สุดในมอนสเตอร์ทั้งที่ผมจะรีวิวครับแต่ว่าผมหยิบไว้เพราะว่าก็รูนเหลือนะแล้วก็อัพไม่สุดนะผมใช้เป็นสปีดเดฟเดฟจริงๆมันต้องเป็นเดฟเดฟนะแต่ว่ารูนไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเดฟเยอะมากอเวกแล้วได้แอคคูเรนซีนะครับเป็นที่ดีอยู่นะครับผมชอบไปตัวที่อเวกแล้วได้สเตตัสมากกว่าได้ท่านะหรือลีดผมรู้สึกไม่คุ้มนะลีดเดอร์สกิลดีครับก็คือ 20% ดีเฟนส์ที่ตานะครับนี่เป็นท่าที่ดีที่สุดของนางแล้วนะครับก็คือremove harmful effect ทั้งนะครับให้กับทั้งทีมแล้วก็สร้างเกราะ3เทิร์นครับแรงตามดีเฟนส์ของเราฉะนั้นดีเฟนส์สำคัญมากสำหรับเจ้าฮาร์กลมนะครับแล้วก็ท่านี้ครับตีศัตรูนะครับแล้วก็ลดเกรด 50% ครับแล้วก็ลดสปีดด้วยนะครับก็เป็นท่านึงที่ลงดันดีทำเปอร์เซ็นต์ในหัวได้ดีมากนะครับแล้วความแรงตามดีเฟนส์เหมือนเดิมนะครับท่าที่1นะครับโจมตีศัตรูนะครับ1เป้าหมายแล้วก็เพิ่มเกรด 15% กับตัวที่เกรดน้อยที่สุดในทีมเรานะครับโอเคเราดูคลิปกันว่าเป็นยังไงนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บเนี่ยผมเอามาใช้ใน3หัวนะครับอยู่ด้านหน้าขวานี่นะครับปรับทั้งหมดครับเพื่อฉากสมนุนในแล้ววันนี้เดี๋ยวดูสกิลกันปึ้งสโลว์ถือว่าเราไม่ใช่เดฟไงก็ในเรื่องของการเล่นท่านน่าจะเป็น
ราก็จะมีสักห้องหนึ่งนะครับใส่รูนเคาน์เตอร์ก็ได้เพราะว่าถ้าเวลาเคาน์เตอร์ก็ดันถือว่าไม่เลวร้ายนะแล้วก็ใช้รูนดีมากก็สร้างกรอบนะครับนี่แหละถามเธอนี่แหละแต่ว่าอย่างที่ปอลองคือถ้ามีมอนสเตอร์ที่ดีกว่านะครับถ้ามีมอนสเตอร์ที่ดีกว่าก็แนะนำนะครับอย่าทำมันเลยผมพอดีผมใส่รูนให้มันได้นะเพราะถ้ามันไม่เลวเลยเนี่ยรู้สึกนะไม่เลวเลยนะถือว่าใช้ได้นะผมให้ประมาณจบแล้วตัวตอบคืออันดีลมนะครับดีลมเบรกแล้วได้ถ้า3เปลี่ยนไปนะถ้า1ไปเวลาติดเนี่ยจะทำให้ติดสโลว์2นะครับก็ดีอยู่นะครับดีมากนะดีเพิ่มดีเฟนส์ให้ทุกตัว 40% ทุกที่นะนี้ก็ได้ว่าดีในมอน4ดาวคือล้างบัฟหมดปีก็ฮิวให้ 30% นะครับของเลือดของมันใช้คำว่า off their HP ก็คือของใครของมันนะครับนะทุก4เทิร์นข้อเสียมันคือกูดาวนานท่านี้เป็นท่าที่ผมชอบก็เลยหยิบมาใช้ก็คือประจุเนี่ยปากกันบ้านอะไรผมไอ้คิงนะครับนี่เนาะตัวนี้เป็นแก้ปัญหาคือใช้ท่านี้ครับจิ้มไปตัวหนึ่งเราก็รีคิวหมดเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกติดคีลดโลเขา2เทิร์นนะครับรูนใช้เป็นรูนสายถ้าไปกับบิคิลมนะครับเลยได้30,000นะครับเดฟบอยสปีด29นะครับมีเอ็กคูเรนผมใช้เป็น HP เลยนะครับแทงค์นะครับเรามาดูที่ยังไงนะครับแป๊บนะเข้าบ้านแบบนี้ใช้ได้ดีเคโลแล้วก็ตีตัวที่บ้านทำลายมิวส์แล้วปิดแล้วแก้ใบแก้รอไว้แล้วก็พยายามฆ่าคิงตอนนี้พยายามรอจังหวะฆ่าคิงลมผมไม่มั่นใจแล้วผมทำสักทีเลยเนี่ยรีบต่อไปเราจะเริ่มขับดูจังหวะติมซึ่งอินทำนะครับแล้วมาใช้นะครับตัวต่อไปเป็นตัวอาทิก็หัวลมนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเบรกเราได้สกิลถ้า3เปลี่ยนไปนะครับลีน่าตัวลีน่า 24% สปีดนะครับ3เนี่ยมี2เทคคือถ้าเขามีหัวเราจมไปลบบัฟทั้งหมดแล้วก็ดูดเกจเข้ามาครึ่งหนึ่งแอบซอบแปลว่าดูดมาครับดึงมานะครับก็ถ้าเขาไม่มีบัฟอะไรเลยหัวโล่งๆเนี่ยโจมตีไปแรงขึ้นอีก 30% นะครับท่านี้เลยเป็นท่าเด็ดของเจ้าหัวลมเลยนะกลายเป็นตัวดีและรีดสปีดด้วยนะครับท่าที่2ก็ร้ายแรงครับเป็นคอมโบของซีซั่น9เนี่ยคนนิยมใช้ไปคู่กับทีมพวกบอลแสงฮอร์มืดนะครับก็โจมตีตาม attack speed โจมตี3ครั้งตาม attack speed ของเราแล้วก็มีโอกาส 40% ติดแกลนซิ่งนะครับท่าที่1เนี่ยก็คือโจมตี
เป้าหมายถ้าติดคลีเราจะได้บัฟคลีบนหัว1เทิร์นนะโอเครูนผมใช้เป็นFortal Focus นะครับก็เป็น Speed Key Dam Attack นะครับ 11,000 Attack 1,410นะครับ Key Rate 79 Key Dam 166 Accuracy นิดหน่อยนะครับมาดูรีวิวคลิปกันนะครับว่าใช้ยังไงนะเดี๋ยวผมมีอัดไว้ในเป็นแบบทีม Arena ลองขึ้นมาครับทึบทึบเราก็นะครับแล้วเราก็ใส่ท่านไปตอนนี้เหลือแต่ท่านน้ำท่านลมแล้วจริงๆเรากดแต่เราไม่กดอันนี้ไม่มีบัฟ26,000เห็นไหมครับลิงน้ำตายวินเซอร์แอรีตัวนี้นะอ่ะลองใหม่ครับเขาพลิกมาเหมือนเดิมนะสมมติเราเจอพลิกประมาณนี้นะครับไม่ใช่พลิกนะพลิกครับแล้วปื๊ดทำเหมือนเดิมซีนาริโอไฟหันไปยิงตัวที่มีบัฟปีนะปึ๊บลดลบบัฟดูดเกจเห็นไหมแล้วก็คิวนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ใช้ได้ครับมีลมเราพูดถึงไปแล้วแล้วตัวสุดท้ายเป็นตัวที่ไว้ฟาร์มโกเลมนะครับผมลอกแอทืนมานะครับเอาเวกแล้วได้ท่า3เปลี่ยนไปนะลีดลีดเป็นแอดเพิ่มแอทแท็ก 50% ให้กับท่านนะครับแล้วก็สักครู่นะแล้วก็ท่า3เนี่ยเป็นท่าที่ดีมากครับสร้าง3ดีบัฟก็คือหักดาบครับแล้วก็แรงมากด้วยนะครับแล้วถ้ามันมีดีบัฟอยู่บนหัวท่านี้แรงขึ้นอีก 50% ด้วยครับนะครับปรับมาแล้ว2ก็ดีเหมือนกันก็คือโจมตี1เป้าหมายดูดเลือดนะครับแล้วก็เอาเลือดนั้นไปสร้างเกราะให้กับตัวเราเองคนเดียวนะแล้วก็ท่าที่1โจมตีศัตรู3ครั้งมีโอกาสสร้างแกรนซิ่งฮิตนะก็ไว้ใช้กับลงโกเลมเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปให้ดูกันนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ฟิลได้นะครับแล้วก็ฟิลมากินสกิลได้ผมก็แนะนำนะถ้าใครไม่มีลงโกเลมแล้วก็เห็นหลายคนเอาไปใช้ในช็อตเมื่อกี้โจมตีเสร็จดูดเลือดเสร็จแล้วใช้ดีอ่ะใช้อยู่ไม่ติดโอเคฝากกันไว้กับมอนสเตอร์ลีเกิลนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์เผื่อใครจะจับตัวไหนมาใช้เองนะครับวันนี้ผมนายซอมมี่นายขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากสปอนเซอร์เราด้วยดร. GQ นะครับกระเป๋าผ้าใบพ่อลูกอ่อนนะครับยังไงอย่าลืมไปกดติดตาม IG และ Facebook นะครับนางแบบสวยมากบอกเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมกันสวัสดีครับ